อาตมาภาพก็จะนำญาติโยมทั้งหลายสวดมนต์ไหว้พระให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้เกิดความอุดมร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมิตรภาพยั่งยืนคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็มีอยู่3ภาพนี่แหละคือสุขภาพมิตรภาพคุณภาพถ้าจะเป็นภาพที่4ก็น่าจะเป็นเจ้าภาพสันติภาพสันติภาพให้เกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นมาโลกทุกวันนี้ก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยศึกสงครามศึกสงครามที่เกิดขึ้นโดยการใช้สัตว์อาวุธนั้นเกิดจากสงครามในอารมณ์ที่รบแล้วแพ้ตัวเองก็คิดจะไปเอาชนะคนอื่นมองเห็นคนอื่นเป็นข้าศึกศัตรูมากกว่ามองเห็นอารมณ์ของตัวเองเป็นข้าศึกศัตรูภายในก็เลยกระโดดออกจากร่างทิ้งร่างไปก่อสงครามภายนอกสติปัญญาวิชาความรู้ความสามารถของมนุษย์ที่มีอยู่เหนือสัตว์เดรัจฉานก็ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดของสัตว์ผู้ประเสริฐแล้วนะคิดค้นอะไรเอาเหล็กมาทำเหาะเหินเดินอากาศได้ไปถึงดวงดาวเสกเนรมิตให้เกิดดาวเทียมให้เกิดรถยนต์ให้เกิดเครื่องบินให้เกิดสารพัดอย่างได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษยชาติแต่เหตุไฉนมนุษย์จึงสามารถก่อกรรมทำเข็นฆ่าบีทาซึ่งกันและกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ทิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทิ้งนิวเคลียร์ผลิตลูกกระสุนผลิตเครื่องบินขนอาวุธไปทิ้งไปยิงกันอยู่ในน้ำก็ตามยิงตามฆ่ามุดดินอยู่ขุดรูอยู่ก็ตามยิงตามฆ่าอยู่บนซอกไหนมนุษย์ถ้าเกลียดกันก็จะตามยิงตามฆ่าให้สิ้นซากกันไปนั่นเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ของเรามองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูก็เลยก่อกรรมทำเข็นกันไม่สิ้นสุดเราอยู่ด้วยกันแต่ไม่เป็นมิตรกันหนีจากกันก็ไม่ได้จะตัดทิ้งก็ไม่ได้ท่านบอกว่าวิธีแก้ปัญหามีอยู่3ขั้นตอน 1. ยอมรับก็หมดปัญหา 2. ถ้ายอมรับไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองก็หมดปัญหาไป 3. ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ต้องจากไปยอมรับเปลี่ยนแปลงแล้วก็จากไปถ้าเราบริกรรมอย่างนี้ได้ปัญหาก็จะน้อยลงเหมือนเราบริกรรมว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศทุกสุขทุกปรากฏนินทาสรรเสริญเป็นโลกธรรมเป็นธรรมดาของชาวโลกคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเรามัวแต่คิดว่าเขานินทาเราแต่ลืมนึกไปว่าเราก็นินทาเขาเหมือนกัน เรามัวแต่คิดว่า
เขาเอาเปรียบเราบางทีเราก็เอาเปรียบเขาเหมือนกันแต่มันคนละขั้นตอนจนมองไม่เห็นเราคิดว่าเราสูญเสียบางทีเราก็ได้กำไรจากการสูญเสียนั้นไม่น้อยฉะนั้นการที่เราทั้งหลายมาอยู่ในช่วงจะสิ้นปีพุทธศักราช2566ก้าวขึ้นสู่ปีพุทธศักราช2567จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความสำคัญเป็นสำคัญขนาดไหนสำคัญตรงที่ว่าเรารอดมาได้ถึงวันนี้หลายคนเพื่อนเราคนที่เรารู้จักล้มหายตายจากคนที่เรารู้จักเจ็บไข้ได้ป่วยหนักคนที่เรารู้จักหลายคนอยู่ในห้อง ICU ก็มีเขาหนักกว่าเราแต่เรายังมานั่งสบายสบายรับลมชมวิวมีความสุขพอประมาณได้ถึงจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าติดเตียงล้มหมอนนอนเสื่อให้น้ำเกลือกินยาเราก็มาอธิษฐานว่าเราโชคดีแล้วโชคดีมหาศาลกว่าคนอีกจำนวนมากที่ไม่โชคดีเหมือนเราบุญกุศลที่เราทำในวันนี้เราก็ส่งไปให้เขานึกถึงเขาให้เขาปลอดภัยให้เขารักษาถูกโรคถูกหมอถูกยาถูกเวลาและให้โรคภัยไข้เจ็บของเรานั้นหายขาดบรรเทาทุเลาบรรเทาลงให้ศัตรูกลายเป็นมิตรให้คนที่อาฆาตพยาบาทเรากลับมาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติให้โรคภัยไข้เจ็บที่เคยมีกับเราอยู่กับเรานั้นหายมาลายหายสิ้นไปอย่าได้จองเวรอย่าได้มีเวรต่อกันและกันสัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารก็ให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลสิ้นปีแล้วก็พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้แหละคุณโยมแล้วเราก็จะได้สวดมนต์ทำสมาธิภาวนาพร้อมกันสวดลัคขีนะคุณโยมนะส่วนลัคขีคืออิติปิโสแบบหลวงพ่อวิริยังจะนานแค่ไหนก็ดูก็แล้วกันว่าเราจะสวดได้แค่ไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลัคขีนี่เขาจะไล่ผีสวดแล้วบางทีคนกลัวทั้งลุกจากที่นั่งไปถ้าผีเข้าผีอะไรเนี่ยก็จะลุกหายหนีไปเลยนะลัคขีนี่ไล่ผีดีนักผีขี้เกียจผีปวดแข้งปวดขาผีนั่นผีนี่